5ครั้งจะออกเท่าไหร่ตันตะแลนนี่เห็นไหมบอกแล้ว5อันออก4นะคะพูดไปไม่มีผิดไปกันต่อยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่นี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนนักรบไซเบอร์นะคะเราจะมาทำการสุ่มสกินถาวรให้ดูกันนะคะอันนี้ก็มาตั้งแต่วันที่5นะคะตุลาจนถึงวันที่11ตุลาคมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะออกยากหรือออกง่ายนะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเข้ามาตรงนี้เพื่อที่เราจะกดรับพัดฟรีนะคะ1ชิ้นเอาไปแลกในวงแหวนได้นะอย่างน้อยก็อาจจะประหยัดได้ชิ้นหนึ่งนะคะตีชิปเลยตีเลยบัฟฟ้าต้องเป็นของฉันโอ้โหแกไม่รอดแน่บัฟเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทำไมมีสกินสวยๆที่อาร์วีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า 100,000 คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมาทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่มีคัมภีร์นะคะคัมภีร์ในวงแหวนเวทนี้นะคะจะใช้เป็นคัมภีร์แดงนะคะคัมภีร์พิเศษเข้ามาซื้อตรงนี้เลยนะคะลดราคาอยู่50% นะคะเราแนะนำว่าใครที่ไม่ได้สู่วงแหวนเวทนี้ก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะคะในราคานี่แพ็คละ62ใช่ป่ะจัดไปเลยนะคะ3แพ็ค186นะคะเรามาดูวงแหวนเวทกันดีกว่านะคะก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะวันนี้นะคะสิ่งที่เราเล็งไว้นะก็จะเป็นสกินฟอร์เรนติโน่สกินนี้นะคะเราไม่รู้ว่าจะแพงไหมเราลืมราคาไปแล้วอะว่ารอบที่แล้วมาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมถ้าสุ่มไม่ได้ก็อาจจะเก็บเป็นสกินทาชีแล้วกันเพิ่งรู้ว่ายังไม่มีทาชีสกินนี้แล้วก็จะมีเหลือซาต้านะคะที่ยังไม่มีประมาณนี้นะคะพัดจะเป็นพัดโบราณอ๋อเรียกว่าพัดโบราณเนาะที่เหลือก็จะเป็นอิมเมจีเหมือนเดิมอะฟอร์เรนใช้26ชิ้นนะคะซานต้าเก็กเน็กนะคะทาชิใช้16ชิ้นนะคะทุกคนมาเรามาตรงวงแหวนเรามาดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเปอร์เซ็นต์พัดโบราณนะคะจะอยู่ที่ 73% ซึ่งถ้า73เนี่ยก็จะประมาณแบบว่าสุ่ม5ครั้งจะออกพัด4อันนะคะตอนนี้เรามีคัมภีร์อยู่ที่251นะคะทุกคนเราจะใช้กี่คัมภีร์แวอันอื่นก็จะเป็นวงแหวนสุดป๊อปอันนี้เป็นร้านค้าพเนจรคัมภีร์ขั้นสูงอ่ะอันนี้ก็วงแหวนสาวสวยมีเฮเลนมีอลิสอลิสอันนี้เป็นสกินอะไรสกินเมลโลสตาร์อุ๊ยน่าสุ่มหมดเลยอ่ะอันนี้มาตั้งแต่วันที่30แล้วนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเราจะเดี๋ยวก่อนขอดูอีกรอบวงแหวนสาวสวยอันนี้ใช้เท่าไหร่20เอ้ยเปอร์เซ็นต์ล่ะเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์วงแหวนสาวสวยนะคะจะอยู่ที่78%เยอะกว่าวงแหวนนักรบไซเบอร์อีกอะมาเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูก่อนนะคะไป5ครั้งจะออกเท่าไหร่ตันตะแลนนี่เห็นไหมบอกแล้ว5อันออก4นะคะพูดไปไม่มีผิดไปกันต่อยาวๆได้มาอีก5อันได้มาอีกกี่อันไว้4อัน5อันอ่ะตอนนี้นะคะได้20ชิ้นแล้วขาดอีกแค่6ชิ้นขาดอีกแค่6ชิ้นเอ้ยทำไมมันออกมาอย่างนี้วะ6ชิ้นสุดท้ายนะคะได้มา3หลังๆจะแบบออกช้าละได้มา2นะคะขาดอีกแค่ชิ้นเดียวได้มา1นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสุ่มแบบรวดเร็วเร็วปะคลิปนี้แบบพยายามไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าหลักๆก็คือเหนื่อยแล้วก็เจ็บคอนั่นเองแล้วคนก็ชอบมาเม้นว่าแบบไม่สุ่มปาตังมาสุ่มให้ดูมาเราจะแลกฟอร์เรนกันนะคะนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่นี่จะมีกรอบก
ลับโปรไฟล์ให้ป่ะแล้วว่าไม่น่ามีแล้วเนี่ยอ่ะ Foreign มาแล้วนะคะแล้วก็เอ้ยได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยถือว่าโอเคนะ26,000นะคะทุกคนเอ้ยมาเดี๋ยวเราจะสรุปราคากันคร่าวๆนะคะซึ่งราคาก็คือ เราใช้ไป155คัมภีร์นะคะทุกคนก็เราจะเอา155คัมภีร์เนี่ยไปคูณกับ5นะคะซึ่งเป็นราคาต่อชิ้นของคัมภีร์พิเศษอะก็จะอยู่ที่ราคา755ปองนะคะทุกคนซึ่งราคาถ้าเอาไปสุ่มจริงๆเนี่ยมันจะถูกกว่านี้แน่นอน105ถ้าสมมติว่า105คัมภีร์ใช่ปะถ้ามาซื้อคัมภีร์ตรงนี้ก็จะได้ประมาณ100ประมาณ75ชิ้นนะคะราคามันก็จะถูกกว่านี้จริงๆก็อาจจะไม่ถึง700หรอกถ้าคนแบบว่าซื้อคัมภีร์ลดราคาเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ลดราคาเนี่ยทุกคนมาซื้อเลยนะคะเนี่ยมาลดราคา2อันราคาจริงก็อาจจะไม่ถึง200อะไรด้วยซ้ำนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็นี่สกินฟอร์เรนของเราฟอร์เรนติโนอ่ะเป็นสกินระดับดาร์กลีเจนรอบที่แล้วมาก็แพงอยู่มั้งเออคลิปนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปสุ่มแล้วก็กิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้นะคะ